สวัสดีครับคนคุยขิงวันนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องของวินเทจต้องคุยกับคนนี้นะฮะพี่เชนณัฐวัฒน์ครับเนี่ยเป็นเสื้อยืดปี40โอ้โหนี่ปี40แต่ถ้าเอาเก่าสุดเก่าสุดแล้วดูสิ30อุ้ยต่ำอีกเหรอเท่าไหร่อ่ะเนี่ยตอนนี้300,000โหตัวนี้มีคนมาขอซื้อด้วยไอ้นี่70ป่ะอย่าจับแรง มึงเห็นไหมอันนี้คือคอนเวิร์ตและอันนี้คือปี70จริงเหรอใหม่จังวะใช่ในยุคนี้นะผมเชื่อว่าทำอย่างเงี้ยไอเนี่ยแตกแน่นอนอ้าวนี่ก็แตกนี่แต่ยังงอมากทำได้เลยแล้วก็มีกางเกง40สงครามเวียดนามเออมีลูกกระสุนเฮ้ยผมเคยซื้อเสื้อทหารมาตัวนึงแล้วผมก็ออกไปถ่ายละครแล้วแพบอกแพซักให้หน่อยเขาก็เอาลงอ่างอาบน้ำเลยแล้วก็เปิดน้ำแม่งเป็นเลือดเป็นสีเลือดเลยอ่ะก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดใส่สครับแฮ่กด subscribe แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับพี่เชสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่จะบอกก่อนว่านี่คือรายการใหม่ของพอดครับรายการคนคุยขิงขิงขาตะไคร้รายการทำกับข้าวคือรายการเนี้ยจะมาแบบว่ามาหาตามบ้านเพื่อนว่าแบบเฮ้ยเขามีของสะสมอะไรแบบว่าเอาของมาขิงกันที่ว่าดูที่ว่าของจะเทพขนาดไหนก็ต้องลองดูต้องลองดูเอ๊ะแต่ปั๊บคือผมมาเห็นแบบๆนะแล้วเคยได้ยินว่าเมื่อก่อนคุณสะสมจีช็อคอะไรอย่างเงี้ยทำไมเหลือแค่นี้เรียกว่าขายแดกคือเมื่อก่อนที่เขามีเป็นร้อยเรือนนะแบบเมื่อก่อนมันมีความฝันพอดกูอยากแบบสร้างกำแพงมีคอนโดแล้วสร้างกำแพงเป็นกำแพงจีช็อควางเป็นชั้นมีดูนี่นะก็เลยซื้อเก็บไปเรื่อยๆๆๆพอวันนึงปั๊บทำไมเหลืออยู่แค่นี้ทำไมอ่ะเออก็จีช็อคไม่ได้บอกว่าไอ้พวกนี้คือลิมิเต็ดไอ้เราก็เข้าใจกันไปเองว่าลิมิเต็ดเรือนละ 20,000 20,000 กว่าอะไรพวกนี้หายากหายากโหยกว่าจะได้แต่ละเรือนนี่ไม่ได้ง่ายนะแต่ตอนนี้จีช็อครีโปรดักทำใหม่เหรอทำใหม่เหลือ4,000เหลือ4,000แบบนี้เหรอแบบนี้เลยเดะเลยเดะเลยแล้วก็เลยเทขายเทขายทันไอ้พวกนี้ก็คือติดดอยไว้แต่ว่าติดดอยไว้แล้วก็เก็บเป็นความภูมิใจความทรงจำของเราดีกว่านี่ถ้าตอนก่อนหน้านี้กูซื้อโรเล็กกูซื้อได้ใช่ใช่โอ้โหแล้วร้อยเรือนนะคิดดูเรือนแล้วแบบอ่ะตีกลมๆเลยละหมื่นเนี่ยสีเหลืองอ่ะมีซ้ำด้วยเห็นป่ะอ่ะซ้ำเมื่อก่อนอ่ะเยอะถึงขนาดที่ใส่เรือนนึงเก็บเรือนนึงเยอะไหมล่ะคือเรือนนึงใส่เหมือนกันซื้อมาเหมือนกัน2เรือนเรือนนึงคือเดสต็อกเก็บเอาไว้เพราะเราจะไม่ใช้ถูกต้องอ๋ออย่างนี้เหรอแล้วตอนนี้ก็เลยขายแดกหมดเรียกว่าขายทันได้ไหม อันนี้สีส้มซื้อมา 20,000 กว่าสีเหลืองซื้อมา 20,000 กว่าแต่ไอตัวสีเหลืองอันนี้เป็นสภาพใส่ก็หมื่นกว่าไอพวกนี้ไม่เคยใส่นะพวกนี้ยังมีป้ายอยู่ติดหมดเลยนะครับมีป้ายไอนี่ก็ประมาณ10,000 กว่าไอพวกนี้ก็ถูกหน่อยพวกนี้ไม่ค่อยแพงพวกนี้ประมาณ 6,000 อะไรพวกเนี้ยอยู่ราวๆเนี้ยนี่เมื่อก่อนกูไปเวิร์คพอยต์ตากล้องเวิร์คพอยต์ใส่กูขอซื้อเขา 6,000 เขาไม่ขายนะเหรอแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ 3,000 กว่าก็น่าจะอันนี้นาฬิกานี่ไม่ใช่ของที่เราจะมาดูบ้านพี่เชนจะมาขิงกันวันนี้นะฮะเออมันมีของที่เขาเล่นอยู่แล้วเขาแบบเรียกว่าซื้อมาขายไปใช้ไปด้วยสะสมไปด้วยใช่เป็นความชอบด้วยใช่แต่ดูง่ายๆเลยเนี่ยของวินเทจเออนี่คือของวินเทจใช่มั้ยที่เราชอบทั้งตัวเนี่ยมีกางเกงในที่ใหม่อย่างเดียว นอกนั้นไม่ชอบของใหม่เลยเป็นคนที่เดินห้างแล้วก็ไม่เคยจะเดินแบบอยากเดินเข้าไปช็อปไหนเลยเพราะว่าไม่ชอบอ่ะจริงเหรอเออเราชอบอะไรที่มันมีสตอรี่มีตำนานคนเจ้าของเก่าตายไปแล้วอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่อย่ามาซื้อของผมนะทำไมอ่ะเดี๋ยวผมเจ้าของเก่าตายไปแล้วอ่ะเฮ้ยเขาจัดโซนไปไหนตรงไหนโอเคมาที่ไหนเข้านี่ก็ได้ค่ะมาอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยก็เป็นเสื้อยืดซึ่งเสื้อยืดเป็นอะไรที่ซื้อมาขายไปมันเป็นของสะสมก็จริงแต่ว่าถ้าได้ตังก็ขายก็ขายซึ่งราคานี่มันมีขึ้นมีลงตลอดไหมใช่เพราะฉะนั้นของสะสมบางอย่างอ่ะมันก็ต้องเป็นของสะสมที่ทำเงินให้เราได้ด้วยมันนั้นมันก็จะกลายเป็นของไม่มีมูลค่านึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านเทรนด์ด้วยว่าตอนนี้เทรนด์ตัวนี้มันกำลังมานะถ้ากำลังมาเราจะชิงขายก่อนไหมหรือรอมันตกหรืออะไรเงี้ยหรือมันจะมีบางตัวที่มันไม่ตกเลยก็มีบางทีเราก็ซื้อมาใส่ก่อนแต่ก็ต้องถนอมซื้อมาใส่ก่อนแล้วมีขายไหมถูกต้องอย่างเสื้อพวกนี้คือขายก็จริงแต่ว่าใส่แต่ละครั้งอ่ะไม่ค่อยซักยกเว้นว่าแบบเหงื่อออกจริงก็จะเอาไปแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มนิดนึงแล้วก็บิดแล้วก็ตากวิธีตากก็ห้ามตากไม้แขวนอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีดูแลของมันเออตากไงมันต้องตากแบบพาดบนราวอ๋อไม่งั้นพอโดนไม้แขวนมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วไม่พอเสื้อพอน้ำมันอยู่ในเสื้อเยอะใช่ไหมมันจะทิ้งตัวแล้วเสื้อมันก็จะยืดยืดอ๋อนั่นคือวิธีตากที่ถูกต้องอันนี้คือคนเล่นเขารู้กันก็รู้กันแต่อันนี้มันก็จะมีหลายแนวคือบางคนแบบเด็กรุ่นใหม่ก็จะเล่นแต่เสื้อวงใช่ไหมRolling Stone Nirvana
ไอรอนไมเดนอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่มันก็จะมีแบบอันเนี้ยก็จะเป็นคนรุ่นเก่าเล่นดูดิว่าสภาพมันก็ยังคอมันก็ยังฟิตเห็นป่ะเออเพราะว่าเรารักษาแค่นั้นเองเราก็ไม่ค่อยใส่ด้วยไม่ค่อยได้ใส่ด้วยเก็บเอาไว้แล้วอย่างนี้เก็บก็ต้องเก็บแบบพับไว้อย่างนี้หรอพับวิธีดูมันดูกันยังไงคือเสื้อพวกนี้ไม่มีปลอมแน่นอนไอ้พวกนี้ไม่มีปลอมแน่นอนแต่ว่ามันดูเอาง่ายๆเลยอ่ะถ้าคนเล่นอ่ะเขาจะดูป้ายเป็นหลักกับ2คือเป็นตะเข็บเดียวคือป้ายอ่ะสำคัญมาก BSA เป็นพวกลูกเสือเกี่ยวกับลูกเสือพวกนี้เขาจะดูใช่ก็วิธีดูจริงๆแล้วมันก็ดูจากความเก่าของผ้าด้วยไหมอยากรู้ว่าเสื้อแท้เสื้อปลอมดูยังไงคือถ้าดูรูปอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่างานใหม่ก็เนียนมากก็สวยมากเหมือนกันแต่ว่าวิธีดูจริงๆอ่ะมันต้องดูป้ายเป็นหลักป้ายปลอมกับป้ายแท้มันก็จะมีความแตกต่างกันแต่เอาให้ชัวร์เลยนะจับผ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่มีทางเลยที่จะทำผ้าแบบสมัยเก่าออกมาได้เพราะอะไรรู้ป่ะทำไมอ่ะพวกผ้าฝ้ายหรือผ้าอะไรพวกนี้สมัยนู้นกับสมัยนี้มันผลิตไม่เหมือนกันมันไม่สามารถผลิตย้อนกลับไปได้นะเอาเหรอไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อ๋อผลิตมามันก็จะเป็นแบบอ่ะดูง่ายๆเลยว่าถ้าผลิตแบบใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่อ๋อแต่มันก็จะมีอย่างตัวเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของการหันมาเล่นเสื้อวงน้องจินอันนี้คือจุดเริ่มต้นเหรอใช่จินนะอ๋อไอ้จินเหรอจินให้เอาเหรอเออไปเห็นมันใส่แล้วก็แบบเฮ้ยจินสวยว่ะจินมันก็ส่งมาให้เลยจริงเหรอเอออันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราชอบอ่ะที่ชอบเสื้อวงอ๋อที่ชอบเสื้อวงไม่ใช่ชอบของวินเทจแต่มันก็จะมีแบบเสื้อในตำนานก็มีตัวนี้มีคนมาขอซื้อด้วยไอ้นี่70ป่ะอย่าจับแล้ว มึงเห็นไหม มันขาดครึ่งตัวอยู่อันนี้นะอันนี้แค่80อันนี้80บอกเลยว่าอันนี้เป็นผู้หญิงตอนที่ถักผ้านะเป็นผู้หญิงถักเพราะว่าคนเล่นเขารู้กันพี่ไม่รู้ใช่ไหมเสื้อตัวนี้ไปได้มาจากที่ตึกแดงสตอรี่ของมันก็คือคนไม่รู้อ่ะเขาก็เอาเสื้อเนี่ยไปตัดครึ่งแล้วตัดแขนออกไปแล้วเอาไปเช็ดโต๊ะเพราะผ้าพวกนี้มันเช็ดโต๊ะดีตอนเอากลับมาประกอบอ่ะเนี่ยประกอบเอาผ้าแปะกาวข้างในอ่ะแขนมันหายไปข้างนึงมันก็เลยเหลือแค่นี้แต่มีคนมาขอซื้อ 3,000 กว่านะจริงเหรอไม่ขายแล้วลูกเสือนะครับราคาลูกเสืออยากรู้ราคาอันนี้กลุ่มคนเล่นอ่ะมันน้อยกว่ามันก็เลยไม่แพงเท่าตัวนี้ก็อาจจะตกอยู่ประมาณ 4,000 กว่า 5,000 แค่นั้นเองไม่ได้แพงมันน่าแปลกตรงที่ว่าแฟชั่นอ่ะมันจะหมุนเวียนตลอดเวลาแฟชั่นยุคนี้ปี90แพงสุดรู้ไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหลายคนอ่ะเข้าใจคำว่าวินเทจว่าย้อนหลังไป20ปีตอนนี้ปี2024ย้อนหลังไป20ปีก็คือประมาณปี90ถึง2004เขาก็เลยตีความหมายว่าปี90น่ะคือวินเทจซึ่ง90ก็คือวินเทจจริงๆก็แล้วแต่ช่วงยุคมันจะวนกลับมาแต่ถ้าย้อนกลับไปปี90 70ก็อาจจะแพงอะไรเงี้ยมันก็จะลิงก์ไปเรื่อยๆลิงก์ไปเรื่อยๆเข้าใจแล้วใช่ๆๆแต่มันก็มีเหตุผลนึงนะที่สำหรับผมไม่คิดว่า20ปีย้อนหลังแล้วมันจะเป็นวินเทจตลอดไปเพราะว่าถ้าสมมติเราปี2060ปี2020เป็นวินเทจเหรอสำหรับผมคือไม่ใช่มันแล้วแต่คนคิดมากกว่าแล้วแต่คนคิดใช่เพราะสำหรับผมวินเทจเนี่ยมันคือย้อนกลับไปในช่วงที่อเมริกากับยุโรปยังเป็นผู้ผลิตยังไม่ได้ประเทศที่3เป็นผู้ผลิตเอาตอนนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็เป็นประเทศที่3ผลิตซะส่วนใหญ่ถูกต้องแล้วตีแบรนด์เอาใช่ใช่ใช่ล่าแต่เสื้อพี่แพรจริงๆแพรชอบขโมยกูไปใส่สรุปว่าเสื้อใครกูเป็นคนหวงของมากคือไม่อยากเอาไปใส่เลยเพราะว่าไม่อยากซักไม่อยากอะไรเงี้ยแต่แพรก็จะชอบหยิบไปใส่แต่ในฐานะที่เราเป็นเบี้ยล่างนะเราก็ทำอะไรไม่ได้เอออ่ะพี่เชนมีแบบตัวไหนแบบแร่ๆแบบคนเล่นเขารู้กันไหมเสื้อยืดอะที่มีอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอาว่านี่เขาซื้อมาขายไปไงเอาว่ายังไม่เห็นมีใครขายตัวนี้ในตลาดตอนนี้อะไรอ๋อเนวาน่าอันนี้คือวินเทจเลยนี่ป้ายไม่มีแล้วปกหนังสือที่เป็นหนังสือวินเทจอะป้ายต้องขาดตอไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันในปกหนังสือก็จะเป็นแบบเหลือแต่ตอแบบนี้แล้วอันนี้ก็ตามปกไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะผมยังไม่เคยเจอตัวนี้ที่มีป้ายอ๋อมันก็ตัดป้ายหมดเหรอน่าจะนะไม่รู้อันนี้ไม่กล้าตอบแพงไหมตัวนี้เอาราคาตอนนี้ก่อนราคาตอนนี้ก็ประมาณ35,000พอมันไม่มีคนขายอ่ะมันก็แล้วแต่ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันมันไม่มีราคากลางแล้วอ๋อเพราะของวินเทจอ่ะมันจะไม่ค่อยมีราคากลางสักเท่าไหร่บ้างมันอยู่ที่ความพอใจว่าแบบเฮ้ยคุณอยากได้อ่ะถ้าคุณอยากได้เดี๋ยวผมปล่อยราคาเนี้ยใช่พอใจถ้าคุณอยากได้คุณซื้อราคานี้พอใจไหมใช่ถ้าพอใจเอาไปเพราะตัวนี้เคยขึ้นไปเกือบแสนเคยขึ้นไปเกือบแสนอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่คนมันเหมือนแบบสมมุตินะที่สมมุตินะว่าเสื้อตัวเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีราคาเลยนะอยู่ประมาณ 2,000 ประมาณเนี้ยวันหนึ่งโรเซ่แบ็คพิงก์เอาไปใส่ตอนนี้เกือบหมื่นแล้วนะเหรอเออตัวนี้เกือบหมื่นแล้วโรเซ่แบ็คพิงก์ใส่เล่นกีตาร์เรียบร้อยตัวนี้ขึ้นเกือบหมื่นจริงว่าราคาอยู่ที่ความพอใจเนาะถูกต้องแล้วก็ขึ้นอยู่กับเซเลบด้วย2,000 พอใจปะไปเราไปดูตัวอื่นดีกว่า
เราไปดูตัวอื่นกันดีกว่าเฮ้ยแล้วพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้บ้างเนี่ยรองเท้าเนี่ยอันเนี้ยเอาเป็นตัวอย่างอ่ะตัวอย่างปกติเขามีเยอะแต่ว่าขนมาไม่พอเหมือนอะไรเหมือนแจ็คหรอไม่เหมือนเหมือนคอนเวิร์ตเหมือนคอนเวิร์ตเหมือนคอนเวิร์ตอันนี้คือคอนเวิร์ตและอันนี้คือปี70จริงเหรอใช่อันนี้คือปี70โอ้คันใหม่จังวะใช่แล้วก็มันก็นี่ยางสมัยก่อนที่ผมบอกว่าเพราะอะไรทำไมอเมริกาถึงยุโรปกับถึงผลิตคิดดูดิแต่ถ้าเป็นแบบในยุคนี้นะผมเชื่อว่าทำอย่างเงี้ยไอเนี้ยแตกแน่นอนอ้าวนี่ก็แตกนี่แต่ยังงอมากทำได้เลยไอตัวไอฝั่งงอแล้วฝั่งนี้ใช่ฝั่งนี้งอไม่ได้บ้าเหรออันนี้ไม่ใช่คอนเวิร์ตอ้าวอันนี้คือรองเท้าที่เป็นต้นแบบเหมือนเป็นต้นแบบของคอนเวิร์ตเลยเพราะใช้ในกองทัพสหรัฐอเมริกายุคปี40ประมาณสงครามโลกมันก็จะมีความต่างคือยี่ห้ออะไรไม่มียี่ห้อตอนนั้นยังไม่ได้ทำใส่ในกองทัพสหรัฐเท่านั้นไม่มียี่ห้อแล้วพี่ไปเอามาได้ไงอ่ะอันนี้กูมี3คู่แล้วกูก็ใส่พังไปทีละคู่ใส่เบอร์อะไรอ่ะเบอร์6เบอร์6กูใส่เบอร์6กูใส่ไม่ได้ตีนแมวมั้ยเนี่ยกูโกหกไว้ก่อนแล้วตอนนี้อันนี้คอนเวิร์ตเอออยากรู้ได้มาได้ไงเริ่มต้นเลยคือผมชอบก่อนแล้วก็ราคามันไม่ได้สูงมากเมื่อก่อนเคยได้อยู่ประมาณ 4,000 แต่ว่าไซส์มันหายากมากเราก็เลยหาไปเรื่อยๆแล้วเจอตอนทุกวันนี้ผมรับซื้อนะคู่นี้ไซส์11ป่ะไซส์11เลยไซส์เดียวกันเลยเดี๋ยวกูเอาของที่มันขาดแล้วให้มึงได้แล้วก็จริงๆอ่ะมันจะมีใบกระดาษไปด้วยผมทำใบกระดาษหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ที่แบบมันจะเป็นแบบเหมือนเวลาให้กองทัพแล้วมันจะมีใบเนี้ยเหมือนเป็นใบเสร็จแต่ไม่ใช่ใบเสร็จเป็นใบกระดาษที่ติดมาแล้วก็ได้มายังไงเนี่ยหาควานหาเลยครับต้องควานหาอย่างเดียวคือตอนนี้ยังไม่รู้จะอยากได้เพิ่มอยู่นะไม่ใช่ไม่อยากได้อยากได้เพิ่มถึงบอกว่ามีไซส์11รับซื้อคู่นี้นะถ้ามีไซส์11ผมรับซื้อเพราะผมชอบมากถึงขนาดใส่พังไปทีละคู่ทีละคู่เลยแล้วตอนนี้ราคามันโหดกว่านี้ไหมก็ไม่โหดนะมันก็อยู่ประมาณ 6-7,000 นะก็อย่างที่บอกก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมที่เราเคยพูดไปว่ามันแล้วแต่คนจะขายมากกว่าใช่ด้วยใช่ๆๆแล้วอันเนี้ยอันนี้ได้มาไงอันเนี้ยไปขอพี่หนึ่งวราขายที่มาบางคลองรู้จักร้านวรามั้ยอืมร้านวราไปขอตื้อเค้ามาเค้าไม่อยู่ก็แบบมันซ่อนอยู่ตู้ด้านหลังก็ไปจนกว่าพี่หนึ่งเนี่ยจะมาแล้วก็ขอแกก็ไม่ขายทุกวันเนี้ยไปขอซื้อแกก็ไม่ขายเนี่ยแกก็ยังไม่ขายกูขโมยมาอะไรครับเนี่ยอันนี้ขอพี่หนึ่งยังไม่ยากเท่าขอเมียในวันนั้นเพราะนึกออกป่ะกูซื้อคอนเวิร์ตวันนั้นซื้อ 35,000 35,000 เหรอ 35,000 แล้วเมียเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจเราขนาดไหนให้ซื้อรองเท้า 35,000 ซึ่งเป็นคอนเวิร์ตซึ่งแบบถ้าคนปกติที่เขาไม่ได้เล่นของวินเทจเขาก็จะไม่รู้ไงเขาก็จะไม่รู้เพราะตอนนี้เมียก็เลยมายึดของหมดเลยยึดไม่ได้รองเท้ายึดไม่ได้แต่เสื้อยึดกูไปหมดแล้วแล้วอยากรู้ราคาตอนนี้ราคามันเคยขึ้นไป 50,000 แต่ว่าทุกวันนี้มันเหมือนเป็นกระแสของคอนเวิร์ตมันดรอปลงมันก็อยู่ประมาณ 40,000 ถึง 45,000 แต่รองเท้ามันมีข้อเสียคือมันมีไซส์มาเกี่ยวข้องไซส์ที่แพงที่สุดของคนไทยคือไซส์9อ๋อถ้าเป็นไซส์9จะแพงกว่านี้ก็เรียกว่าความต้องการเยอะกว่าเพราะคนไซส์นั้นเยอะกว่าคนแค่นั้นเองคนแย่งกันคนแย่งกันใช่มันก็ปั่นราคาเออแต่อย่างอันเนี้ยไม่ใช่ไซส์กูใส่ได้แต่ใส่นานไม่ได้ใส่ได้แต่ใส่นานไม่ได้เพราะมันไซส์10เจ็บตีนแต่ต้องทนแต่ต้องทนเพราะว่าไซส์11มีคนขายกูแสนหนึ่งกูก็ต้องทนใส่ไซส์10กูทนซื้อไซส์10 55,000 ดีกว่าใช่ไม่คู่นี้ไม่ได้มา 55,000 ได้มาประมาณ 49,000 แต่นี้ก็เวลาเราจะตั้งขายอย่างเพิ่งไปงานวินเทจมาก็ตั้งราคาเนี้ยใครอยากได้ก็ได้เพราะว่าคู่เนี้ยไปเสิร์ชได้เลยครับ Convert Jack Star 70ไม่มีใครขายเสิร์ชได้เลยมีคนขายเบอร์6อยู่แต่เบอร์นี้เบอร์10ไม่มีคนขายโอ้โหแพงนะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะพวกนี้คือยีนตัวนี้ปี60ยีนปีลึกว่ะ60หมดเลยจำได้ทุกตัวไหมจำได้ทุกตัวโอเคใช่เพราะว่าอ๋อผู้เข้าใจความหมายแล้วไม่ผมใครจะไปเอาว่าเปล่ายีนต้องรีวายไหมผมเล่นแต่รีวายแต่จริงมันมีคนเล่นรีด้วยเล่นรีก็เล่นแต่ว่ามันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างเราเล่นแต่รีวายแล้วก็เล่นรีวายอย่างเดียวเคยมีแพงสุดก็มีมาแล้วแต่มันมีคนให้กำไรเยอะก็ขายไปแล้วเคยซื้อกางเกงเนี่ยกางเกงรีวายแพงสุดตัวเท่าไหร่ซื้อนะเออแสนสองขายแสนเก้าและตอนนี้ได้มาจากญี่ปุ่น12,000ขายไปแสนเก้าแล้ววันนี้กลับไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วในราคาประมาณเกือบ300,000จริงเหรออืมเสียดายเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ประมาณ 4-50,000
เมื่อก่อนอะอย่างนี้ถ้าไหนๆก็บอกแล้วเมื่อก่อนอะยีนรีวายอะมันจะมีรุ่นพิเศษที่มันจะมี A type S type แล้วก็มีหลังจากนั้นอีกมันจะมีตัว A เล็กๆเลยต้องซูมพอเห็นไหมอ๋อตัว A แดงๆเนี่ยความหมายของ A คือเหมือนคุณภาพดีสุดในล็อตนั้นอะเออแรงเขาอะคือแรง A เออนึกออกไหมดีสุดแล้วป่ะ A ดีสุดแล้ว A คือดีสุดแล้วแต่มันก็จะมีที่ไม่มีแรงก็มีเหมือนกันก็โหนี่ก็แพงหมดเลยป่ะเนี่ยอันนี้505อันนี้501 501อันนี้505 505ก็กระบอกเล็กลงแล้วก็อันนี้ก็บิ๊กอีธรรมดาแล้วก็มีกางเกง40สงครามเวียดนาม450ประมาณเนี้ยโอ้ยนี่ปี40เหรอประมาณ450เอวเล็กเนาะมันปรับได้พี่เป็นคนเอวเท่าไหร่ถ้ายีนใส่ยีน31แต่พวกนี้มันเป็นกางเกงเอวสูงอ๋อใช่มันสูงไปมึงงูกัดหรือไงครับมีรูกระสุนเออมีรูกระสุนไม่เคยผมเคยซื้อเสื้อทหารมาตัวนึงแล้วผมก็ออกไปถ่ายละครแล้วแพบอกแพซักให้หน่อยแพเขาก็ไม่มีกะละมังเขาก็เอาลงอ่างอาบน้ำเลยแล้วก็เปิดน้ำแม่งเป็นเลือดเป็นสีเลือดเลยอะจริงเหรอเออเป็นรูกระสุนเลยแล้วแพก็บอกให้กูเอาไปคืนเขากูต้องขับรถเอาไปคืนจริงเหรอเออมีรูกระสุนด้วยมีรูกระสุนด้วยคือผมว่ามันอาจจะไม่ใช่สีเลือดมันอาจจะเป็นสนิมก็ได้แต่มันมีรูไงพอมันมีรูแล้วมันมีคราบรอบๆอ่ะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นไงเพราะผมไม่เห็นแต่เขาโทรมาด่าชิบหายเลยเรากลัวไงเมียเราสำคัญสุดถ้าเมียบอกอะไรก็ต้องทำกูก็แอบหลังจากนั้นแอบแล้วก็ซักเองเอาไปเอาไปเอากลับมาไม่เอาไปเอาตัวอื่นแทนเฮ้ยแต่แค่นี้ยังไม่โหดนะนี่อันนี้ธรรมดาลาวโหดๆนี่ลาวนี้ป่ะอยากรู้ลาวนี้มากเลยเนี่ยลาวเนี่ยเอาธรรมดาก่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาสุดตัวนี้ถูกสุดเลยปี40จริงแต่ว่าถูกมากเท่าไหร่2,000เอาเหรอเออแต่อันเนี้ยมันเหมาะกับอากาศบ้านเราไงเออมันเวลาใส่คลุมใช่ไหมแต่กระดุมมันก็ยังเป็นกระดุม13ดาวอยู่คืออะไรอ่ะมันเป็นกระดุม13ดาวเป็นกระดุมปี40เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ลึกกว่าเนี่ย13ดาว13ดาวปี40คือเป็น450ประมาณนี้450อ๋อกระดุมดาวว่ะใช่กระดุมเป็นดาวๆอันนี้ถูกสุดถูกสุดอันนี้ก็ราคาพอๆกันป่ะพวกนี้ไม่ถ้าไล่นะอันนี้ก็นอกวันนี้แพงแล้วเสื้อลูกเสือเป็นไม่ใช่เสื้อลูกเสือเป็นเสื้อเหมือนฟาร์มเมอร์อ่ะเหมือนชาวนาเหมือนเกษตรกรเกษตรกรเออซึ่งมันจะมีเมืองซึ่งกูชอบเมืองแคลิฟอร์เนียที่สุดก็เลยเก็บอันนี้เมืองอื่นก็เลยไม่เก็บเท่าไหร่นี่เท่าไหร่ประมาณ 5,000 อ๋อ 5,000 ไม่แพงมากไม่แพงมากอันนี้เป็นเสื้อคนคุกปี40จริงเหรอนี่ไง State of Prison State Prison เสื้อคนคุกว่ะ Property of State 690น่ะเสื้อคนคุกสมัยก่อนแม่งเท่เนาะเท่เป็นเทจจัดอ่ะอันนี้ก็เสื้อคนคุกป่ะไม่อันนี้เป็นเสื้อกองทัพสหรัฐอ่ะเห็นป่ะเขาใช้ด้วยกันเหมือนผ้าเหมือนกันแต่อันเนี้ยยศต่ำหน่อยเขาจะมีบ้างเดียวกูเคยมี3บ้างไม่รู้ยศเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ประมาณ 4,000 แค่นั้นแหละไม่แพงมากไม่แพงมากโอ้โหนี่เขาเรียงราคาแต่แขนสั้นจะแพงกว่าเพราะหายากกว่าแขนสั้นหายากกว่าเสื้อกองทัพเหมือนกันใช่เนี่ยแล้วใส่ทำอะไรกันบ้างทำไมเท่จังเลยเท่เนอะแล้วผ้ามันเขาเรียกว่าผ้าเชมเบ้มันจะเป็นเหมือนเกือบจะยีนแต่ไม่ยีนแล้วพวกนี้มันแพงหรือถูกอ่ะมันขึ้นอยู่ด้วยนะว่าเซนซิลครบหรือเปล่าอ๋อพวกแบบตัวปั๊มอะไรอย่างเงี้ยครบไหมใช่กระดุมเป็นอะไรยังไงเงี้ยก็ราคาจะใกล้ๆกันใกล้ๆกันอันนี้เสื้อพลโดดล่มอันนี้ไม่มั่นใจปีไม่แม่นพลโดดล่มเป็นพลโดดล่มแต่ปีลึกจริงๆเพิ่งขายตัวนึงไปอ่ะเป็นเวสสำหรับคนโดดร่มเหมือนกันที่เวลาเราโดดร่มลงมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันจะต้องมีช่องต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อจะใส่อาหารใส่อาวุธใส่นู่นใส่นี่เป็นเสื้อกั๊กมาใส่ของเผื่อแบบโดดลงไปแล้วแบบติดต้นไม้ก็ยังมีอะไรกินอยู่ในป่าใช่เราต้องอยู่บนต้นไม้ไงเพราะว่าข้างล่างมีเสือใช่แต่กูได้กำไรกูเลยไม่กลัวเสือกูขายไปแล้วกูไม่กลัวเสือกูขายเฮ้ยอันนี้อันนี้นอกนั้นก็เนี่ยอันนี้สภาพใหม่อันนี้เรียกว่าสภาพใหม่อันนี้คือปีอะไรรู้ไหมประมาณ450เหมือนกันโอ้โหนี่คุณเล่นแต่สีแบบลึกๆจัดเลยเนี่ยถ้าเล่นทหารต้องเล่นสงครามโลกเท่านั้นสงครามโลกมันก็จะอยู่ประมาณ40 50สงครามเวียดนามอ่ะสงครามเวียดนามช่วงนั้นแหละมาอยู่ประมาณเนี้ยประมาณนี้อันเนี้ยอยากรู้อันเนี้ยแรงเนี่ยอันนี้ถ้าขายหมื่นกว่าแน่นอนไม่ต่ำกว่านี้เพราะว่าด้วยสภาพสภาพไม่พออาร์มแล้วเป็นอาร์มแท้ไม่ใช่อาร์มมาปักใหม่อันนี้ซื้อที่อเมริกานี้ก็เลยจะแพงหน่อยเพราะว่าซื้อด้วยอารมณ์ก็เลยประมาณเกือบหมื่นก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มาอยู่ประมาณซื้อประมาณ12,000แต่ว่าจริงๆถ้าเป็น
5ปีที่แล้วที่ไปอเมริกากับพวกพีเตอร์พีต้าตัวนี้น่าจะอยู่แค่หลักพันแต่ด้วยอารมณ์ที่เราแบบไปต่างประเทศแล้วเราได้ไปเห็นของอะไรเงี้ยเห็นของแล้วมันต้องซื้อแล้วมันเป็นของที่มันจากนั่นเลยอ่ะจากต้นตำรับจากต้นตำรับจริงๆบ้านเราเพียบเลยแล้วเนี่ย USMC อันนี้ปี40แน่นอน P41 ก็เนี่ย10ปีอ่ะบ้างอันนี้ลึกกว่าอันนู้นป่ะลึกกว่าอันนี้เป็น US Marine Corps Marine ก็คือเป็นเหมือนแบบทหารเรือเครื่องทหารเรือวุ้ยอันนี้เท่ว่ะใช่อันนี้เท่อันนี้เอาไว้ใส่หน้าหนาวอย่างเดียวได้มาไม่แพงมากด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยมันคืออะไรรู้แค่ว่าเป็น USN อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นเสื้อทหารเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแล้วเราก็ไปญี่ปุ่นแล้วเราก็เดินเข้าร้านพวกนี้แล้วเราก็พูดกับเขาแค่ประโยคเดียวว่า World War II เราอยากได้สินค้าของ World War II แล้วเขามาส่งครั้งโลกครั้งที่2ใช่ๆก็เลยได้ตัวนี้มาเป็นตัวแรกพร้อมกับตัวนี้ราคาก็ประมาณนี้แหละไม่ถึงหมื่นได้มาถูกมากอ๋อเหรอตัวนี้ทุกวันนี้หมื่นกว่า15 16เหรอกูได้มา 5,000 โอ้อันนี้ได้มา 2,000 จริงเหรอเออได้มาถูกมากได้มาถูกมากๆได้พร้อมกับเองเกงตัว 1,200 อ่ะแหละได้พร้อมกับเองเกง 1,200 อ่ะใช่ได้มาพร้อมกันร้านเนี้ยพวกนี้คือปี50แล้วอันนี้ของแพรอันนี้ปี40ไม่ใช่50เพราะว่ามันมีสแตมป์หน้าเดียวถ้าสแตมป์2หน้าจะปี50อ่ะลองดูสแตมป์อ๋ออันนี้สแตมป์มีอ่ะ2ด้านอันนี้50 50สแตมป์ด้านเดียว40ใช่อันนี้ก็ทุกวันนี้ราคาพุ่งจนหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะตอนพี่ซื้อมาเท่าไหร่ตอนซื้ออ่ะโหตัวนี้ถูกตัวนี้ถูกมากตัวนี้เอาของไปแลกแล้วก็ซื้อให้แพรเขาแต่ตัวเนี้ยประมาณ 40,000 อันนี้ 40,000 อันนี้ 40,000 แต่ก็ถือว่าถูกเพราะว่าราคาปัจจุบันถ้าสภาพเข้มๆนะตัวนี้ขึ้นไปประมาณแสนกว่าแล้วสภาพเข้มๆนะ50 40 40อันนี้ก็อันนี้ก็ต่ำกว่าพวกนี้ใช่เรียกว่าเก่ากว่าเก่ากว่าแต่ถ้าเอาเก่าสุดเก่าสุดแล้วดูสิแล้วก็เนี่ยเลดแท็บหน้าเดียวเห็นไหมหน้าเดียวอันนี้40ไม่30อุ้ยต่ำอีกเหรอใช่แล้วก็สภาพอันนี้เขาเรียกว่าหนังคอม้าแต่จริงๆมันคือหนังวัวแต่เขาเรียกหนังคอม้าเพราะว่าสีมันเหมือนคอม้าเขาก็เลยเรียกว่าหนังคอม้าเท่าไหร่อันเนี้ยตอนซื้อมาไม่บอกแต่ตัวเนี้ยตอนเนี้ย300,000แต่อันนี้มันเป็นอกเล็กเลย3แต่ถ้าเป็นอกกูนะอันนี้อกแพรไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่ไซส์20 21 22ขึ้นไปต้องมี3กว่าถึง4 400,000 400,000 อ่ะตายแล้วให้ดูให้เปรียบเทียบแล้วอันเนี้ยพอมาอันนี้กางเกงปี50เหมือนกันเหมือนดูที่เลทับอ่ะ2ด้านเลทับเป็น2ด้านปี50อันนี้แพงมั้ยตัวนี้ก็แพงอยู่ประมาณแสนกว่าอุ้ยใส่ชุดนี้ไปโคตรเท่เลยอ่ะเฮ้ยหนูบนตัวพี่ไม่ธรรมดาจ้ะ400,000นะจ๊ะแล้วเขาก็จะบอกมึงว่าแต่งตัวขยะแต่งตัวขยะไม่มันเท่นี่ล่าสุดกูไปงานกูใส่ตัวนี้แล้วไงเห็นรูปในไอจีไหมขึ้นเวทีเพื่อนบอกว่ามึงคนขับแท็กซี่เสื้อวินเทจโคตรเศร้าเลยอยากรู้ว่าเคยแบบซื้อมาขายไปในราคาที่เราได้กำไรมากที่สุดไหมคือยีนได้เยอะเท่าไหร่ก็ซื้อ120,000ขาย190,000หวยก็บวกเกือบแสนอะบวกเกือบแสนแต่ว่าใช้คำว่าร้อนด้วยนะวันนั้นอะร้อนเนี่ยเพราะว่าวันนั้นอะตังตอนนั้นอะอยากได้รถคันหนึ่งแล้วมันต้องซื้อเลยแล้วมันต้องซื้อสดมันก็ต้องเอาอะไรที่มันเป็นมูลค่าที่สามารถปล่อยแล้วได้เงินเยอะได้เงินเป็นก้อนแล้วไม่ขาดทุนเท่าไหร่ไม่ขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีคนขอซื้ออยู่แล้วแต่ว่าเสียดายมากเสียดายมากๆเพราะว่าถ้าไม่ร้อนอะตั้งไปเลย2กว่าถ้ามันไซส์ถูกต้องกับคนนะ190,000นี่ขายพ่อค้าลองคิดดูดิขายพ่อค้าหรอโอ้ขายพ่อค้าขายพ่อค้า190,000แล้วถ้าเกิดขายพวกสะสมที่คนที่มันชอบก็25 อัพ 25 อัพแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินมากพอมีเงินมากพอเราค่อยไปซื้อใหม่ก็ซื้อใหม่ได้เฮ้ยแต่ว่าขออีกอย่างได้ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่นี่อันนี้ยังไม่วินเทจเท่าไหร่เบปซี่อันนี้เป็นซับไฟล์แล้วใช่ไหมไม่อันนี้เป็นฟิล์มแต่ว่าไม่วินเทจเท่าไหร่ถ้าวินเทจมันจะแบนๆกว่านี้หน่อยนะถ้าวินเทจมันจะเป็น1675มันจะเป็นแบบไพน้ำเหลืองๆแล้วก็ตรงนี้เฟดราคาไปไกลแล้วนะโรเล็กตอนนี้อันนี้เป็นใบกล่องใบไทยด้วยโอ้โหก็ไปไกลใช่ก็ไปไกลเหมือนผมเคยมีนะผมขายไปผมซื้อมันเรือนละมึงก็กำไรทุกเรือนนะใช่อันนี้ผมมีโค้กกับเบปซี่เลย2เรือน
ใช่ใช่แล้วสไปมีไหมสไปไม่มีไม่ค่อยชอบน้ำมันใส่ไปแฟนต้าดิ ไม่คือโค้กกับเป๊ปซี่คือมันจะมีดำแดงกับน้ำเงินแดงใช่ถูกต้องผมมีสองเรือนซื้อมาเรือนละแสนเว้ยโอ้ยแล้วขายไปเรือนละ300,000ใช่สองเรือน600,000อ่ะหุ้ยมีตรงนี้ด้วยนี่หุ้ยตรงนี้มีโหดโหดบ้างไหมไม่ค่อยมีเพราะโหดเก็บอยู่ในเซฟแล้วก็อันนี้จริงๆไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าสภาพมดดำมดแดงทำไมถึงเรียกว่าเป็นมดดำมดแดงครับก็เพราะว่าสีสีเขาก็เรียกกันมาแล้วก็เรียกต่อแต่ว่าที่มันได้2เรือนนี้1คือได้สภาพสภาพดีสภาพดีเพราะส่วนใหญ่สภาพจะไม่ค่อยดีแล้วก็เปลี่ยนเยอะเข็มไม่เดิมมั่งเข็มวิไม่เดิมมั่งยำมาเยอะแต่อันนี้เดิมหมดนี่ผมชอบอันนี้โรเล็กโดนันดักโดนันดักเซเว่าโรเล็กอันนี้จริงๆก็มีมิกกี้ด้วยแต่มิกกี้เมาส์ไม่อยู่แล้วเราชอบโดนันดักมากกว่าก็เลยเก็บโดนันดักไว้โอ้มีคาเทียอันนี้ด้วยคาเทียอันนี้แพรไปถอดจากข้อมือน้องคนนึงมาตอนแดกเหล้าแม่งไม่ขายใครเลยแล้วแพรไปกินเหล้าอีท่าไหนก็ไม่รู้แล้วก็แบบตื้อไปตื้อมาที่ผมไม่ขายอ่ะ 60,000 ป่ะจบป่ะขายจริงๆแม่งแบบแสนนะใช่มันแสนนะเพราะว่าเคยจะซื้ออยู่แต่อยากได้สายดำใช่แพรเขาไม่ขายอันนี้ได้มา 60,000 200,000 ป่ะเก็บตังค์ให้ลูกก่อนบอกเลยว่าเนี่ยสายเนี่ยคือเรารู้จักกันมานานผมจะเห็นเขาใส่แบบของวินเทจตลอดของเก่าๆของเก่าๆชอบมอไซค์ก็ไปทำเป็นวินเทจมอไซค์ก็เก่ารถก็เก่ารถก็เก่าโอ้ขับ BM ตอนนั้นขับ BM เลยนะ R อะไรนะ BM R50/2 สงครามโลกคือสงครามโลกคือเป็นอะไรกับสงครามโลกชาติที่แล้วเขาจะไปติดสาวอยู่ที่นั่นก็ได้ครับก็เรียกได้ว่าของทุกอย่างนะทั้งนาฬิกาของเสื้อผ้าทั้งตัวอย่างที่เขาบอกจริงนะว่าเหลือแค่กางเกงในที่เหลือแค่กางเกงในจริงๆเออเฮ้ยเหมาะกับรายการของเรามากคนคุยขิงนะครับปรึกษาได้หน่อยคือแบบเรามีเพื่อนๆอะไรแบบที่แบบใส่วินเทจบ้างมั้ยหรือคนรู้จักอะไรเงี้ยมีแนะนำบ้างมั้ยเอาแบบถ้าเป็นเสื้อวงนะไปหาแจ๊สแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กๆคืออาจจะไม่ได้เยอะที่สุดแต่ว่าแจ๊สเป็นคนเก็บแบบไม่สนแฟชั่นคือแจ๊สเป็นผู้นำแฟชั่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้สนแฟชั่นว่าตอนนี้ต้องเก็บอะไรแต่เขาจะเก็บหลากหลายมากเก็บหลากหลายแล้วก็มาอะแดปมาใส่อะไรใช่อันนี้ชื่นชมแต่ถ้าอยากให้เบอร์หนึ่งตอนนี้สำหรับผมนะใครจะเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับใครผมไม่รู้นะแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเรื่องยีนของวินเทจตอนนี้ป๋าพยับคำพันโหดขนาดนั้นซึ่งป๋าเองอ่ะแค่ก็ทำYouTube อยู่แล้วด้วยเฮ้ยลืมถามเลยมีผลงานอะไรบ้างไหมตอนนี้ก็อ่านข่าวส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ใช่อ่านข่าวหรอกทำรายการสดตอนนี้เน้นมาทำตรงรายการสดอะไรพวกนี้มากกว่าละครก็ยังเล่นอยู่ยังมีออนแอร์อยู่แต่ว่าก็ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ขายของอะไรบ้างขายวิตามินมีวิตามินผิววิตามินอะไรอ่ะวิตามินผิวแพรยานะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันแพรยาแบรนด์นะครับ PARYA แล้วก็ BIND ก็เป็นวิตามินผิวที่ช่วยเรื่องผิวนี่แหละเพราะว่าตัวแพรเองอ่ะเขาศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วก็ให้เขาทำแล้ววันนี้ก็ขายออกมาเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้เลยฮะบังหน้ากันเลยโอเคครับผมขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณพี่เชฟขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้พอชไปคนคุยขิงบ้านใครนะเพื่อนคนไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องพอชด้วยนะครับช่องพอชสลันแชนแนลนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปสำคัญนะโอเคขอบคุณพี่เชฟครับผมครับผมครับใช่มันแสนนะเพราะว่าเคยจะซื้ออยู่คาเทียแบบเป็นหน้าแดงด้วยอะไรเงี้ยตัววินเทจอ่ะเคยจะซื้อใส่เองใช่ไหมพี่ใช่ ไม่น่าใช่